ิดตัวเวลไทยแลนด์สุดอลังการขนทัพนักแสดงนำซีรีส์วายทั้ง18คนประเดิมตัวม่วงใน Born to be Wild The Series Soft Fan Meeting and Opening Show เมื่อทางค่ายเวลไทยแลนด์นำทีมผู้บริหารและยังได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่เป็นเหล่าบรรดาเพื่อนพี่น้องในแวดวงบันเทิงค่ายรวมถึงนักแสดงซีรีส์วายมาร่วมเดินพรมงานนี้นอกจากจะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของค่ายเวลไทยแลนด์แล้วยังเป็นการจัด Soft Fan Meeting เบาๆเพื่อเปิดตัวแนะนำนักแสดงซีรีส์เปลี่ยนฝันเป็นนาย Born to be Wild The Series ทั้ง18คนได้เจอแฟนคลับอย่างเป็นทางการก่อนเดินหน้ารถโชว์และเตรียมเปิดกล้องผลิตให้ได้ชมกันทันก่อนปลายปีนี้แน่นอนก็สวัสดีครับก็เตรียมตัวกันมาระยะเวลาพอสมควรนะครับกับงานจริงๆแล้วเหมือนกับเป็นการเปิดตัวค่ายเวลไปด้วยแล้วก็เปิดตัวน้องๆ Born to be Wild The Series นะครับผลงานชิ้นแรกของเวลไทยแลนด์นะครับก็ทุกคนเตรียมตัวทุ่มเทกันมาเต็มที่สำหรับงานในวันนี้ครับผมน้องๆทั้ง18คนค่ะพี่เอกก็มีบอกว่าทราบถึงเดินไปนอกแล้วครับเป็นยังไงก็ผ่านอะไรมาเยอะมากนะครับกว่าที่จะครบทั้ง18คนนะครับก็เราเริ่มตั้งแต่12คนก่อนตอนแคสติ้งโปรเจกต์นี้เริ่มมาปลายปีที่ผ่านมาเนาะจริงๆเราจะมีนักแสดงนำ Born to be Wild ซีรีส์12คนไปๆมาก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นงานนี้เลยค่อยๆขยายสเกลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้เราสรุปที่18คนบทก็มีการปรับพร้อมสำหรับน้องๆทั้ง18คนแล้วครับผมจะมีขยับเพิ่มเติมเท่าที่แล้วครับคิดว่าอยู่กับที่แล้วแล้วก็18คนตอนนี้พร้อมเต็มที่แล้วเกินครึ่งแล้วครับเหลือแค่อันดับที่ถึงนี้แล้วครับโอเคค่ะคิดถึงว่าแผนของน้องๆตอนนี้มีอะไรยังไงบ้างจริงใจแล้วเพราะว่าอัปเดตล่าสุดมากกว่าครับอย่างที่เคยทราบก็คือจริงแล้ว Born to be Wild จะออนแอร์พฤษภาที่ผ่านมาแต่ด้วยปัญหาเรื่องบทนะครับทำให้เราต้องเลื่อนเวลาออกไปนะครับตอนนี้กำหนดการออนแอร์อยู่ที่กันยายนนะครับแต่ว่าลักษณะที่เปิดกล้องแล้วเราก็จะมีช่วงเวลาเดือนนี้ครับมิถุนากับกรกฎาคม2เดือนที่เราว่างกันโดยที่นอกจากน้องๆจะเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยเราจะมีโรดโชว์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศตอนนี้ก็จะมียุโรปเอเชียอเมริกาที่ติดต่อเข้ามานะครับก็เลยดึงเอาอีเวนต์กิจกรรมเนี่ยมาแนะนำน้องๆกันก่อนในช่วงนี้นะครับก็จะเห็นน้องๆได้พบกับพี่ๆสื่อเยอะขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้ครับผมสำหรับงานในวันนี้มีการเตรียมงานครับจริงๆก็ตอนแรกเนี่ยจะจัดเป็นงานเปิดตัวน้องเล็กๆในกลุ่มมีตติ้งแฟนคลับเนาะแต่ก็ไหนๆเป็นโปรเจกต์แรกของเวลไทยแลนด์แล้วนะครับก็เลยมีการคุยกันว่าจัดเป็นงานเปิดตัวขึ้นมาเลยแล้วก็แน่นอนว่าพูดถึงซีรีส์วายก็จะนึกถึงเรื่องของแฟนมีตใช่ไหมครับก็จะเป็นงานซอฟต์แฟนมีตก่อนละกันเป็นซอฟต์แฟนมีตติ้งแอนด์โอเพนนิ่งโชว์ซอฟต์ซอฟต์ซอฟต์ก่อนครับไม่ซอฟต์ซอฟต์พี่เอกคะเราต้องไม่พูดถึงซีรีส์ไม่ได้เพราะว่าพี่เอกเขาบอกว่าพูดถึงความที่ Born to be Wild The Series นะครับเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้มาจากนิยายครับ
จุดแตกต่างของซีรีส์เราเลยที่สำคัญก็คือเรื่องของการเขียนบทที่ปรับตามคาแรคเตอร์ของน้องเนื้อหาของซีรีส์ที่เป็นกึ่งๆเรียลลิตี้นะครับโดยที่เป็นเรียลลิตี้ที่ถูกดึงมาจากคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเรื่องราวความน่าสนใจของเด็กทั้ง18คนในเรื่องเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะครับยังไงก็มีอะไรสนุกสนุกมีหลากหลายรสชาติให้ได้ชมกันแน่นอนครับอย่างในช่วงเก็บตัวเรียลลิตี้ค่ะเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างครับจริงๆแล้วตอนนี้ครับตั้งแต่ก่อนเริ่มถ่ายแล้วเนี่ยน้องได้เรียนทั้งร้องทั้งเต้นทั้งการแสดงเลยนะครับก็ครบเลยนอกจากร้องเต้นการแสดงก็มีปรับบุคลิกภาพมีเรื่องของ mindset ด้วยมีของการโคชชิ่งด้วยเรียกว่าครบสำหรับการเตรียมตัวที่จะไม่ใช่แค่นักแสดงเขาบอกว่าเราอยากให้น้องเป็นศิลปินต่อไปได้เลยครับผมยากง่ายขนาดไหนบทตอนนี้เตรียมไปถึงไหนยังไงบ้างบทเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อยู่ในเรื่องของการอนุมัติในเรื่องของการออนแอร์มีการปรับแก้นิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับเรตติ้งในการออกอากาศนะครับก็อย่างที่บอกคือกรกฎาคมนี้เปิดกล้องแล้วก็พร้อมเต็มที่แล้วครับล่าสุดมีดราม่าว่าปรับเปลี่ยนเรื่องช่องทางการออนที่นั่นเลื่อนออกมากังวลใจไหมคะยังไงบ้างกับดราม่าการเปลี่ยนช่องทางในการออนก็เราก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เป็นแฮปปี้พร้อมแฮปแล้วกันเพราะว่าก็มีโอกาสอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงว่ามีระยะเวลาให้น้องได้ฝึกฝนมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของสเต็ปต่อไปที่โตขึ้นด้วยตอนนี้ก็คือว่ามีเวลาให้น้องได้มาพบกันมีกิจกรรมได้เจอกับแฟนคลับมากขึ้นครับผมหายไปสักพักเหมือนกันกลับมาในวงการบันเทิงถูกล็อก10กว่าปีเหนื่อยยากง่ายเหมือนกันต่างกันยังไงบ้างคะต่างมากครับตอนนี้วงการบันเทิงไปไวมากโดยเฉพาะกระแสซีรีส์ที่ค่อนข้างที่จะมาแรงแล้วก็มาเร็วมากนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งก้าวใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ที่เอาของเก่ามาผสมแล้วก็พัฒนาเพื่อที่จะนำเสนอผลงานใหม่ออกมาครับผมกลัวกดดันไหมคะเพราะว่าซีรีส์เรื่องอื่นเขามีพักกับนายที่ไม่ติดแต่เรามีทั้ง18มีหวั่นใจไหมคะ9คู่18คนใช่ไหมครับ9คู่18คนใช่ค่ะน่าจะเหมือนกับทีมงานทุกคนแล้วก็จะเหมือนกับเราเองว่ารวมตัวกันทีไรจะเห็นภาพแบบนี้ครับว่าไม่ใช่ความมันมีความเหนื่อยนะแต่เป็นความเหนื่อยที่มีความสุขมีความสนุกที่ทุกคนได้มาเจอกันเหมือนเวลาเราซ้อมเราเวิร์กช็อปเนี้ยทุกคนจะเอนจอยที่ได้มาเจอกันแล้วก็สนุกสนานกันมากวุ่นวายไหมคะเป็นธรรมดาแต่ก็เป็นความรู้สึกที่บอกคือวุ่นวายวุ่นวายสุดแต่คนก็เนี่ยจะมีเสียงหัวเราะมีความสนุกอะไรอย่างเกิดขึ้นตลอดเลยเรียกว่าเป็นทีม9คู่18คนที่ลงตัวมากๆตอนนี้ตอนนี้เราอะนักแสดงเราแข่งเราเรียกมิ้นนำเยอะมากเลยกังวลใจไหมคะไม่กังวลครับด้วยความที่แต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละคู่แต่ละคนอยู่แล้วนะครับบทแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปอยู่แล้วแล้วก็น้ำหนักในการออนแอร์นิดนึงก็คือจากเดิมเราทำมินิซีรีส์6 EP แบบ20นาที6 EP เป็นมินิซีรีส์ตอนนี้มันกลายเป็นซีรีส์เต็ม60นาทีแล้วก็ขยับมาเป็น9 EP นะครับก็จะเป็นอะไรที่มีแอร์ไทม์ให้น้องๆมากขึ้นแล้วก็ได้ดึงความเป็นน้องๆออกมามากขึ้นด้วยครับซีรีส์เรื่องนี้น้องๆเกือบหมดเกือบหมดแล้วใหม่เกือบหมดบางคนมีผลงานแล้วต้องบอกว่าได้คนที่มีใจมาทำงานด้วยเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือทุกครั้งที่ร่วมงานกันทุกคนมีความสุขมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าความเหนื่อยคือปัญหาหรือความเหนื่อยเนี่ยเป็นแค่บททดสอบพอเราก้าวผ่านมันไปปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นแล้วก็ได้ก้าวต่อไปเรื่อยๆครับผมกังวลหรือว่ากดดันไหมการเปรียบเทียบกับซีรีส์เรื่องอื่นเราไปน้องๆรอบใหม่ด้วยอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเราทำซีรีส์จริงๆแล้วเราอยู่เบื้องหลังการทำซีรีส์ของเรื่องอื่นมาด้วยหรือว่าหนังหรือว่าละครหรือว่าในวงการหลายอย่างนะครับเรามองว่าเราไม่ได้แข่งกับซีรีส์เรื่องไหนไม่ได้แข่งกับใครสิ่งที่เราทำคือเราอยากนำเสนอในสิ่งที่เราอยากทำอยากนำเสนอและทุกคนที่เข้ามาตอนนี้คือคนที่มีใจหรือมีอะไรที่อยากจะนำเสนอด้วยความที่แบบที่บอกคือบทคือคาแรคเตอร์ของน้องๆเองด้วยก็เลยนำเสนออะไรได้มากขึ้นแล้วก็มีความสนุกของความที่มีความเรียวแฝงอยู่ด้วยครับผมซีแนวใหม่เนาะเป็นแนวใหม่กึ่งเรียลลิตี้กึ่งเรียลลิตี้ครับผมยากไหมคะเพราะบทต้องปรับตลอดเวลาปรับกันตลอดเวลาจนขอรอบนี้ขอไม่ปรับแล้วได้คนครบแล้วก็คิดว่าเข้าที่แล้วครับให้ฝากถึงที่ค่ายนะคะของเวลของเราหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้โบอิเพสกลับมาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงนะครับก็จะมีเวลไทยแลนด์เป็นค่ายน้องใหม่จริงๆไม่ได้มีแค่ซีรีส์เรามีซิงเกิลเพลงด้วยที่ปล่อยออกมาอย่างเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาเราปล่อยซิงเกิลเพลงแรกของก็เป็นนักแสดงเหมือนกันของออโตเกรน
นะครับก็มีเพลงปล่อยความเป็นเพลงแรกชื่อว่าติดที่เราเป็นเพื่อนกันซึ่งอาจจะลิงก์อะไรกับซีรีส์หรือเปล่าหรือไม่ลิงก์หรือเนื้อหาเป็นยังไงหาฟังได้แล้วนะครับแล้วก็เวลแทนก็จะพยายามทำอะไรที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงมากขึ้นก็จะเป็นออร์แกไนซ์งาน PR โฆษณาเพลงนะครับหรือว่าอื่นๆอีกนอกจากซีรีส์ก็ได้ขอบคุณค่ะพี่เอกครับขอบคุณค่ะเอาฝากซีรีส์ครับก็ยังไงฝาก Born to be Wild The Series นะครับก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของทางเวลไทยแลนด์แล้วก็เชื่อว่านอกจากความตั้งใจของทีมงานทุกคนแล้วเนี่ยความตั้งใจของน้องทุกคนเนี่ยมาเต็มมากนะครับแล้วก็ผ่านอะไรไปเยอะอย่างที่บอกจนถึงวันนี้ได้18คนที่เราเชื่อว่าเราจูนตรงกันเคมีตรงกันแล้วก็มีใจตรงกันละเราก็จะจับมือกันก้าวไปแล้วก็จะทำซีรีส์เรื่องนี้ออกมาให้ดีที่สุดก็ยินดีรับคำติชมทุกอย่างแนะนำก็ได้ก็ยังมีอะไรก็เข้าไปติดตามได้ครับผม